แต่ว่าคุณผู้ชมชอบดูคนกากปะทะคนเทพแต่ว่ายังไม่ได้กดซับสไครต์ก็อย่าลืมกดให้ผมด้วยถามว่าทำไมเนี่ยเหรอก็ตอนนี้นะครับมีคนที่ชอบดูแต่ว่ายังไม่ได้กดซับสไครต์ถึง 80% อ้อ5ซึ่งมันเยอะมากๆเลยนะครับผมก็อย่าลืมช่วยกดซับสไครต์ให้ผมด้วยนะฮะแล้วก็อย่าลืมที่จะกดกระดิ่งแล้วก็กดแชร์ด้วยนะครับผมโอเคถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมทำตามทุกอย่างแล้วเนี่ยก็รับชมคลิปได้เลยครับผมอ่าฮิขนกากปะทะขนเทพปะทะแฮกเกอร์ปะทะพระเจ้าต้นการเฉลิมรู้ศพของ SCP-3199 ขนกากกราบสวัสดีครับผมคนกากเองครับในวันนี้คนกากก็จะไปสำรวจหลุมศพกันละเนาะโอเคนะครับตอนนี้นะฮะหลุมศพเนี่ยก็เอ้ยไอ้บูบ้าเอ้ยโอเคนะฮะตอนนี้หลุมศพเนี่ยก็ได้อยู่โอ้เดี๋ยวนะทำไมมันอยู่ไกลจังวะปกติมันต้องอยู่แถวบ้านผมไม่ใช่เลยแต่ว่าวันนี้นะครับมันอยู่หลังบ้านของพระเจ้านะนี่นะครับโอเคฮะใช่ครับมันเป็น SCP มนุษย์ไก่นะครับหรือว่า SCP 3119นะครับเป็นไก่ผสมกับลิงนั่นเองนะฮะบอกเลยว่ามันน่ากลัวมากนะอ๋อดูหน้ามันครับใช่ครับมันเป็นไก่นะฮะโอเคแต่ว่านูบไม่มีอาวุธเลยเดี๋ยวนูบกลับบ้านไปเอาอาวุธแป๊บไม่รู้ว่าจะสู้กับไอ้ไก่พวกนี้ไหวหรือเปล่าอะนะถ้าโอ้เดี๋ยวนะมันเป็นโอ้ไก่ผสมลิงเลยถ้าจำไม่ผิดรู้สึกว่ามันจะไม่ฆ่าใครแบบไร้เหตุผลถ้ามันฆ่าก็ฆ่าเพื่อที่จะเลี้ยงลูกมันผมไม่มั่นใจว่าในหลุมศพนั้นเนี่ยจะมีลูกมันด้วยหรือเปล่านะถ้ามีผมคิดว่าโอ้โหไม่ธรรมดาแล้วนะฮะคือแบบมีเยอะมากมีก็เป็นครอบครัวอ๋อแต่ว่าชุดที่ผมใส่อยู่เนี่ยมันวิ่งเร็วมากเออดีจะได้หนีจากมันได้นะจะได้แบบโจ๊กอะไรแบบนี้นะโอเคมาถึงแล้วอ่ะกดเลยเนาะ3เอ้ย5บล็อกเอาเลยอีกโอ้ชุดก็เร็วเกินไอ้บ้าเอ้ยลงมาแล้วนะฮะโอ้ my god โอ้คือมันเยอะเกินไปแล้วเนาะคนกากรับไม่ไหวเลยนะครับมันมีทั้งตัวแม่ทั้งตัวลูกโอ้โหนี่มันอยู่กันกี่ตัวปะเนี่ยโอ้โหโคตรเยอะจะแบบลิ้นพันโคตรจะเยอะเลยนะฮะไม่ไหวครับบอกตรงๆขนเทพสวัสดีครับทุกคนผมขนเทพเองครับในวันนี้ขนเทพก็จะลงไปกระทืบ SCP 3119เฮ้ย3199เออถูกแล้วนะครับ3199นะฮะเป็น SCP ที่เป็นไก่นะครับไก่กายพันธุ์นั่นเองนะครับตอนแรกที่ผมเห็นเนี่ยผมนึกว่ามันเป็นไดโนเสาร์เว้ยมันเหมือนมากนะไดโนเสาร์อ่ะเออเหมือนอยู่นะครับแต่ว่าจริงๆแล้วมันเป็นไก่ครับเออมันเป็นไก่เฉยเลยนะครับไก่ผสมลิงนะเออแล้วก็มันมีลูกด้วยนะครับโอ้โหนะนี่ครับนี่คือหน้าตาของมันนะฮะเออแต่ว่าเหมือนไดโนเสาร์มันก็ไม่ใช่อ่ะเนาะมันไม่รู้ดิแต่จะว่าเป็นไก่มันก็เออหุ่นมันก็ใช่อยู่นะครับแต่แบบหน้าตาโคตรน่ากลัวนะฮะนั่นแหละฮะโอ้โหอะไรวะเนี่ยข้างล่างนี้โอ้ยนี่ครับมีตัวไก่ด้วยครับโอ้โหเออคือผมจะลงไปดีป่ะผมว่าผมลงผมตายแน่เลยฮะได้ผมดูทรงแล้วนะโหนี่คือแบบหน้าเอาระเบิดหย่อนลงไปมากเลยเนี่ยโอ้โหคุณผู้ชมฮะดูจำนวนครับดูนะฮะมันคือมันเยอะขนาดนี้นะครับผมคิดว่านะครับผมไม่ลงเดียวอ่ะคืออาจจะปล่อยให้เป็นหน้าที่ของแฮกเกอร์นะครับแต่ถ้าแฮกเกอร์ไหวก็ต้องพระเจ้าแหละฮะแต่ไม่ใช่หน้าที่ผมแน่ๆอ่ะผมบอกให้นะฮะจังหวะนี้ชั่วโมงนี้นะครับคือมันดักรอเลยนะฮะคุณผู้ชมนั่นแหละมันคงไม่มีใครโง่ลงไปหรอกนะใช่ไหมโอ้โหคือเหมือนถ้าเรายิงนะครับเหมือนก็แบบมันจะมารวมกลุ่มเรื่อยๆนะฮะแบบไม่ยอมอะไรเงี้ยทุกคน
คพอไม่เอาแล้วไม่เอาแล้วหุ้ยตายหุ้ยมันตายด้วยว่ะเคคุณผู้ชมฮะมันตายด้วยนะครับผมเริ่มมันแบบอมตะอะไรอย่างงี้ไม่ดิมันไม่ได้อมตะนะครับมันตายได้นะฮะแต่ว่ามันจะตายยากนิดนึงแล้วก็มันจะเค้าเรียกว่าอะไรเหมือนมันจะเกิดใหม่เรื่อยๆนะครับเพราะว่ามันก็แบบมันเป็นด้วยความที่มันเป็นไก่ไงมันก็แบบฟักไข่นะครับแล้วมันเกิดโคตรจะเร็วเลยนะฮะแล้วมันก็จะมีเยอะเรื่อยๆนะครับซึ่งผมบอกเลยว่าปวดหัวพอสมควรเลยนะฮะเพราะฉะนั้นนะครับปล่อยให้เป็นหน้าที่แฮกเกอร์แล้วก็พระเจ้าจะดีกว่านะครับผมขอไม่ยุ่งแล้วกันนะฮะกับSCP ตัวนี้นะครับโอ้โหเหมือนเอาชีวิตไปทิ้งเล่นเลยก็ว่าได้นะฮะแฮกเกอร์สวัสดีครับผมคือแฮกเกอร์ในวันนี้ครับคุณผู้ชมครับวันนี้นะครับแฮกเกอร์ก็จะเดินทางไปบึ้มหลุมศพนะครับเป็นหลุมศพของเจ้า SCP 3199นะครับหรือว่า SCP ไก่นะครับที่เป็นไก่นะแต่ไม่ใช่ไก่แบบอย่างนั้นนะฮะเป็นไก่แบบไก่กายพันนะครับเป็นไก่ที่โหดร้ายและน่ากลัวมากแบบฆ่าคนอะไรแบบนี้นะครับซึ่งหลุมศพของมันเนี่ยนะฮะโอเคเราจะคุมโทนให้แบบมันน่ากลัวนะครับโอเคนะครับคุณผู้ชมหลุมศพของมันตอนนี้นะครับก็อยู่หลังบ้านของคนเทพแล้วก็ฝนตกเฉยแล้วก็พระเจ้านะฮะโอ้โหคุณผู้ชมฮะแค่เห็นรูปเนี่ยก็รู้สึกถึงความขนลุกนะครับขนลุกสู้ขนตูดลุกนะฮะรู้สึกถึงความน่ากลัวของมันเลยก็ว่าได้นะครับคือถ้าแฮกเกอร์ไปแล้วเนี่ยแฮกเกอร์ก็อาจจะพบมวลสารพลังงานอะไรบางอย่างอยู่ก็เป็นได้แต่ว่าแฮกเกอร์นะครับก็มีปืนพลังงานเหมือนกันนะฮะเป็นพลังงานนิวเคลียร์นะครับปืนนิวเคลียร์นะแฮกเกอร์คิดว่ามันน่าจะทนไม่ไหวนะครับกับปืนนิวเคลียร์พวกนี้นะคือบอกเลยว่ายิงทีเนี่ยตายแน่นอนนะฮะเราต้องมาดองดูกันแล้วแล้วก็ชุดเกาะสุดจะเทพนะครับ Advanced Combat วิ่งโคตรจะเร็วนะฮะโอเคครับเราไม่พูดเยอะดีกว่ามันเจ็บคอโอ้มีซอมบี้ด้วยวะเฮ้ยเอ้ยโอ้โหว่าไงผมบอกแล้วว่าของมันดีจริงโอเคตอนนี้ก็เดินทางมาถึงหลุมศพของSCP ไก่ตอนแล้วนะฮะเอ้ยเฮ้ยใครยิงวะใครยิงเนี่ยยิงเหรอเฮ้ยเดี๋ยวหูเยอะจังเดี๋ยวนะอ๋อโอ้ยตายไปละเฮ้ยโหจะตายเพราะโดนซอมบี้มากกว่าเนี่ยเฮ้ยหูอย่างเยอะไม่บ้าเอ้ยอาหารไม่ได้เอามาอีกโอเคลงเลยดีกว่าฮะโอ้โหเยอะจังวะถ้าลงไปจะโดนอะไรไหมนี่นะต้องยิงเลยฮะโอ้โหยิงอัดไปเลยฮะโอ้โหตายโคตรเยอะทุกคนโอ้โหแหลกถึงกับแหลกกันเลยทีเดียวฮะเฮ้ยอะไรกันนะกันหนาวะเฮ้ยมีแอปเปิ้ลด้วยถอยดิโอเคฮะอ่ะเลาะโอ้โหเยอะจัดเจ๊ครับเก็บไปที่ลงไปเลยฮะลงมาแล้วอู้เยอะว่ะโอ้โหเกินไปฮะอันนี้เยอะจัดโอ้โหนี่คือตัวแม่มันใช่ไหมเนี่ยโอเคฮะเราต้องจูกอุ้ยโอ้โหมันวิ่งเร็วจังวะวิ่งเร็วมากเอาดิผมจูกนะเว้ยโอ้โหดีนะผมมีปืนนิวเคลียร์เดสเลย์ฮะถ้าไม่มีนี่ผมอาจจะสู้ไม่ไหวหรือเปล่าแต่ตอนนี้ก็เหมือนจะไม่ไหวฮะคือผมไม่มีอาหารเลยว่ะทุกคนโอ้โหก็คือเราต้องถอยหลังกินนะครับอะไรเนี่ยอุ้ยไข่เต็มเลยแย่แล้วฮะมันจะเกิดใหม่เรื่อยๆหรือเปล่าเนี่ยแต่ดูทรงนะครับน่าจะเกิดนะครับเพราะว่าไอ้พวกนี้มันตายยากครับมันก็แบบเอาชีวิตไปเรื่อยอ่ะเผ่าพันธุ์มันอ่ะฆ่ามันนะโอเคอุ้ยผมว่าผมก็ไหวอยู่นะครับเนี่ยโอ้โหไอ้ที่ผมไปศึกษาข้อมูลมามันบอกว่ามันฆ่าคนแบบมีเหตุผลไม่ใช่เหรอวะแต่อันนี้คือแบบผมมาคือมันเข้าโอเคผมมีไข่มันหมดโอเคฮะตัวลูกก็อย่าให้เหลือฮะโอ้โอเคฮะก็หมดกันไปแล้วฮะสำหรับมันมีไข่อยู่แล้วเนี่ยสำหรับเจ้า SCP 3119เอ้ย119เลยล่ะ3199นะครับหรือว่า SCP ไก่ตอนของเราฮะ
คครับคนก็ได้ตายกันหมดแล้วนะฮะนั่นแหละก็ผมไปศึกษาข้อมูลบอกว่ามันจะฆ่าคนแบบไม่ได้ฆ่ามั่วแต่จริงๆแม่งมั่วเว้ยหรือว่าลูกมันกำลังจะหิวอยู่ก็เป็นได้นะครับผมอาจจะเอ้ยมันยังไม่ตายอีกเหรอมันตายยากมากเลยครับคุณผู้ชมฮะโอเคนะครับก็ฮ่าฮ่าโอเคครับผมก็ฆ่าหมดใช่ไหมใช่ครับมันก็จะเป็นหน้าที่ของพระเจ้าที่จะต้องมานั่งเก็บกวาดขยะฮ่อ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 พระเจ้าโอ้สวัสดีครับผมพระเจ้าซีอุยเองวันนี้พระเจ้าซีอุยก็จะมากินซากศพของ SCP 3199เอ้ยไม่ใช่ซากศพสิแล้วก็ไม่ได้กินด้วยนะฮะคือแค่จะมาบอกว่าขี้เกียจครับขี้เกียจมานั่งลบหลุมศพออกครับคือแบบมาต้องมานั่งใช้เวอร์อีดิตอ่ะขี้เกียจมากพูดตรงๆฮะคือสุดท้ายแล้วนะครับมันก็ต้องหายไปอยู่ดีนะครับในวันพรุ่งนี้แหละแล้วก็มันก็จะมีหลุมศพเกิดใหม่ขึ้นมาเรื่อยๆเรื่อยๆนะครับแล้วก็สุ่มตำแหน่งเอานะครับซึ่งสุดท้ายแล้วไอ้ตรงนี้มันก็หายอยู่ดีนะครับเพราะฉะนั้นก็ไม่รู้จะทำไปเพื่ออะไรนะครับก็มานั่งเมาแล้วกันนะครับก็ถ้าปล่อยไว้ใช่ไหมมันก็จะมีมอนเตอร์ใหม่ๆเกิดขึ้นเรื่อยๆนะครับตรงนี้นะซึ่งเพื่อความปลอดภัยนะครับเดี๋ยวมันจะมีคนแบบพัดตกลงมาอะไรเงี้ยก็อาจจะตายได้นะก็อุดไปเลยนะครับอุดไว้นะครับส่วนที่เหลือก็ปล่อยมันนะครับแล้วก็มันก็จะมีรูปคนตายใช่ไหมโอเคไอ้รูปคนตายเนี่ยผมเอาออกไปแล้วนะครับเดี๋ยวคนที่อยู่แถวนี้นะฮะจะใช้ชีวิตกันลำบากนะครับแบบไม่กล้าเดินผ่านอะไรแบบนี้นะครับซึ่งมันควรจะเอาออกนะครับอย่าเอามาตั้งเลยนะครับแล้ววันพรุ่งนี้เดี๋ยวมันก็หายไปแล้วแหละทุกคนก็ไม่ต้องคิดอะไรมากนะครับโอเคก็อารมณ์พระเจ้าตอนนี้ก็แบบมาทำไมวะมาเพื่ออะไรมาทำอะไรที่นี่อะไรแบบนี้นะครับมาแบบไม่รู้ว่าจะทำอะไรมานั่นแหละมาทำไมนะครับมาแล้วก็ไม่มีอะไรทำก็นั่นแหละมานั่งบนนะครับก็เบื่อนะโอเคนะครับก็ไม่มีอะไรมากนะครับเดี๋ยวมันก็หายไปนะเฮ้ยพระเจ้าว่าอันนี้คิดในหัวนะอาจจะต้องแบบโหดๆกว่านี้หรือเปล่านะครับคือคิดอันนี้คิดเล่นๆนะว่าแบบสมมติว่ามีตัวอะไรมาอีกใช่ไหมสมมติว่าอันนี้ยกตัวอย่างนะสมมติว่าเป็น0096เอ้ยเอาตัวที่มันตายดิเอาเป็น049อ่ะสมมติ049ใช่ป่ะอ่ะตอนแรกใช่ป่ะ049มันจะมีประมาณ4ตัวซึ่ง4ตัวเนี่ยแฮกเกอร์อ่ะมันสู้ไหวเว้ยพระเจ้าก็คิดว่าแบบแบบหาเวลาว่างแบบจะแอบแบบเอาแอบไปเสกอ่ะเสกเพิ่มอะไรเงี้ยแบบสัก100ตัวอะไรแบบนี้นะครับเพิ่มความยากเข้าไปแล้วมันจะได้แบบมันจะได้มีงานให้ผมนะครับมีงานให้พระเจ้าได้ทําอะไรเงี้ยพระเจ้าก็เริ่มเบื่อๆแล้วนะครับคือแบบรู้สึกว่าแฮกเกอร์มันจะโหดเกินไปแล้วนะแบบสู้ SCP ได้อะไรเงี้ยก็เบื่อๆนะครับเดี๋ยวมันหาวิธีทำให้แบบมันท้าทายขึ้นนะครับให้แบบแฮกเกอร์แบบโอ้ไม่ไหวว่ะพระเจ้าช่วยหน่อยอะไรแบบนี้นะฮะโอเคก็มาบ่นแค่นี้แหละนะครับโอเคฮะก็ถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมชอบคลิปแบบนี้นะฮะคลิปซ่อนแอบกับหลุมศพนะครับก็อย่าลืมที่กดSubscribe และกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราทำคลิปต่อไปด้วยนะฮะพวกเราอะไรล่ะผมทำคนเดียวทั้งหมดเลยโอเคฮะก็สำหรับวันนี้นะฮะพระเจ้าก็ขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันคลิปหน้ากับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับ